ามไปดูค่ายทหารในจังหวัดลพบุรีที่ถูกเปลี่ยนชื่อหรือป้ายย้ายอนุสาวรีย์จนอาจจะจำไม่ได้ว่าเคยชื่ออะไรมาก่อนเริ่มที่เปลี่ยนชื่อค่ายเมื่อวันที่24มีนาคม2563มีประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนชื่อค่ายทหาร2แห่งในจังหวัดลพบุรีได้แก่ค่ายพหลโยธินที่ตั้งอยู่ตำบลเขาพระงามและค่ายพิบูลสงครามที่ตั้งอยู่ตำบลท่าแคหลังประกาศเปลี่ยนชื่อเพียง6วันก็ได้เริ่มทำการรื้อถอนทุบทำลายและเปลี่ยนชื่อใหม่แบบถาวรจากเดิมค่ายพหลโยธินเปลี่ยนเป็นค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและค่ายพิบูลสงครามเปลี่ยนเป็นชื่อค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยการย้ายอนุสาวรีย์เริ่มจากวันที่16มกราคม2563ได้มีราชกิจจานุเบกษาให้ถอนอนุสาวรีย์พญาพหลพลพยุหะเสนาออกจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและได้มีการย้ายอนุสาวรีย์ออกจากที่เดิมโดยไม่ทราบว่าถูกนำไปจัดเก็บไว้ณที่ใดและเมื่อลงไปสำรวจก็พบว่าอนุสาวรีย์ได้หายไปแล้วต่อมาช่วงต้นปี2565กองทัพบกได้มีการอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9มาประดิษฐานภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ในตำแหน่งที่ใกล้กับอนุสาวรีย์พญาพหลที่เคยตั้งอยู่โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า60ล้านบาทสามารถเข้าชมค่ายเดิมชื่อใหม่และอนุสาวรีย์แบบใหม่ล่าสุดได้ที่ลพบุรีที่เก่าที่เดิม